เอาละครับแน่นอนคุณดูว่ามีชิฟฟ่อนของเขาเนี่ยมีสารพัดเมนูแล้วจริงๆชิฟฟ่อนเฉพาะชิฟฟ่อนอย่างเดียวมีกี่รสชาติมีทั้งหมด4รสชาติ4รสชาติครับก็จะมีรสชาติดั้งเดิมนะคะตัวนี้จะเป็นตัวขายดีของร้านเลยค่ะแล้วก็จะมีใบเตยค่ะอ๋อนี่ใบเตยใช่ก็จะเป็นอย่างนี้นี่ดั้งเดิมจะเป็นอย่างนี้ข้างในเป็นมะพร้าวใบเตยก็เป็นเนื้อใบเตยชิฟฟ่อนจะเป็นรสชาติใบเตยแล้วก็เป็นมะพร้าวแล้วก็ฝอยทองฝอยทองตัวนี้จะพิเศษตรงที่ว่าในไส้เนี่ยจะมีฝอยทองเข้าไปด้วยมีทั้งฝอยทองมะพร้าวด้วยแล้วก็โรยหน้าด้วยฝอยทองด้วยใช่ค่ะแล้วตัวนี้นะคะเป็นกาแฟค่ะเพิ่งออกมากาแฟข้างในเป็นอะไรอ่ะข้างในเป็นมะพร้าวข้างในก็เป็นมะพร้าวเหมือนเดิมแต่ตัวชิฟฟ่อนเป็นรสกาแฟใช่ชิฟฟ่อนเป็นรสกาแฟแล้วอันนี้ล่ะคะตัวนี้จะเป็นเค้กสตรอเบอรี่นมสดอ๋อไหนลองดูข้างในสิแล้วแกะออกมาเป็นยังไงค่ะข้างในจะมีวิปครีมค่ะอันนี้ใส่จานไหมพี่น็อตเป็นแบบนี้ข้างในเป็นยังไงนะคะข้างในจะเป็นวิปครีมนมสดอ๋อวิปครีมนมสดใช่ก็จะมีความหอมมันค่ะขนมของเราทุกตัวนะคะมันจะใช่แบบข้างหวานน้อยหวานน้อยมันก็จะขายชิ้นละเท่าไหร่นี่นี่ไงใช่พูดถ่ายแล้วเดี๋ยวลองมาชิมดิอันนี้มดดำต้องชอบเธอจริงเหรอฉันพูดถ่ายแล้วชิ้นกูเข็นแป้งไม่ได้เลยจริงจริงวิปครีมนมสดสตรอเบอรี่แล้วอันนี้ก็เป็นเอแคร์อันนี้จะเป็นถ้าของร้านเราจะเป็นชูครีมชูครีมใช่ค่ะชูครีมของเรามีทั้งหมด3รสชาตินะคะก็จะมีรสชาติที่เราขายประจำคือชูครีมคัสตาร์ดค่ะชูครีมมะพร้าวค่ะตัวนี้จุดเด่นนิดนึงค่ะตัวชูครีมมะพร้าวจะเป็นเมนูขายดีของร้านอีกตัวนึงก็คือข้างในเนี่ยค่ะจะมีเนื้อมะพร้าวเท็กเจอร์ก็คือเคี้ยวไปจะกรุบๆค่ะมีเนื้อมะพร้าวด้วยมีเนื้อมะพร้าวแล้วก็มีรสชาไทยใช่ค่ะมีชาไทยที่เพิ่งออกมาใหม่ค่ะเป็นเมนูพิเศษแล้วก็อันนี้และอันนี้สุดยอดคืออะไรบอกเป็นเมนูล่าสุดเลยเมนูที่กำลังจะวางขายนะคะอันนี้เป็นเมนูที่ทางร้านเพิ่งจะทำออกมาค่ะใช้เวลานานมากกว่าจะคอสูตรกันได้นะคะของเราอันนี้จะเป็นโรมะพร้าวอ่อนอ๋อโรมะพร้าวอ่อนใช่เนื้อก็เหมือนชิฟฟ่อนใช่ค่ะเป็นเนื้อชิฟฟ่อนเหมือนกันมี2รสชาตินะคะตัวแรกก็จะเป็นใบเตยนะคะแล้วก็จะเป็นรสชาติชาไทยก็จะมีทั้งตัวสังขยาใบเตยสังขยาชาไทยบวกกับเนื้อมะพร้าวด้วยใช่ค่ะจุดเด่นของขนมของเราโรมะพร้าวอ่อนตัวนี้ไม่เหมือนที่ไหนเพราะว่าเราใส่ซอสครีมมะพร้าวที่อยู่ในชิฟฟ่อนของเราเข้าไปด้วยจะมีความกลมกล่อมแล้วก็ละมุนแล้วก็หอมเนื้อมะพร้าวเราจัดเต็มเลยอะค่ะน่ากินมากเลยอะต้องลองอร่อยแน่ๆค่ะมีร้านอยู่ที่ไหนบ้างเนี่ยกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพราชพัฒน์71ใช่แล้วก็มีเมืองทองธานีใช่ค่ะใช่ไหมมีอะไรอีกถ้ากรุงเทพตอนนี้จะมีแค่2สาขาเดี๋ยวจะไปบางนาเนอะใช่ค่ะเดี๋ยวจองบางนาไว้เลยค่ะจองบางนาจองบางนาไว้หนึ่งที่นะจะเป็นเฉพาะโปรเจกต์มันแล้วชลบุรีล่ะมีที่ไหนชลบุรีก็จะมีที่เมืองใหม่ชลบุรีแล้วก็บางแสนโตชินแล้วก็ศรีราชาแล้วก็จะมีสาขาหนึ่งกระโดดไปคือไประยองไประยองเลยใช่ค่ะเปิดใกล้ๆบ้านใช่ไหมใช่ค่ะก็คือจะอยู่ในโซนใกล้ๆชลบุรีก็ระยองครับแล้วก็กรุงเทพแล้วก็ไปดูที่แฟนเฟซบุ๊กได้ได้ค่ะat home ชิฟฟ่อนตรงนี้ได้นะครับผมเอาละแน่นอนเป็นร้านชิฟฟ่อนเจ้าดังจากชลบุรีเนี่ยอย่างที่บอกอีกครั้งนึงใครสนใจขายชิ้นเท่ากล่องเท่าไหร่เออกล่องชิ้นเท่าไหร่ชิ้นเท่าไหร่จริงๆแล้วราคาต่อชิ้นนะคะเราขาย28บาทจุดเด่นของถูกมากจุดเด่น8บาทเนาะเป็นจุดเด่นของทางร้านเลยค่ะขนมของเราราคาถูกแต่ว่าคุณภาพก็คือหนักแน่นมากๆค่ะ28บาทแต่ว่าราคาเป็นกล่องเอาจริงนะพี่ว่าเทียบแบบชิ้นละ100 200ได้เลยใช่มันยิ่งพูดแบบไม่โกหกอ่ะอย่างเงี้ยชิ้นละเท่าไหร่เท่ากันเท่ากันค่ะ4 28บาทเหรออุ๊ยอันเนี้ยเทียบเท่าแบบชิ้นละ60บาทไอ้เอฟหรอไอ้เอฟอยู่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่แค่บอกว่าเนี่ย28บาทมดดำไอ้ชิ้นใหญ่นี่แหละชิ้นใหญ่นี่แหละชิ้นใหญ่เอาเงี้ยกล่องเนี่ยกล่องเนี่ยหมดเนี่ยกล่องนี้9ชิ้นกี่บาทลูก245 200กว่าบาทราคาดีมากเท่ากับเราซื้อเค้กกรุงเทพกินได้ชิ้นเดียวอ่ะใช่อันนี้200นี่ก็60บาทเองอันนี้60บาทเองนี่60บาทไส้ทะลักแบบเนี้ยเนาะค่ะไปซื้อกินกันได้นะคะตามร้านเขา67สาขาตรงนี้เห็นบอกมีโปรด้วยค่ะก็ทางร้านนะคะมีโปรสำหรับแฟนรายการแฉนะคะที่ถ้าไปซื้อขนมของเราเมนูไหนก็ได้กี่บาทก็ได้ค่ะที่6สาขาหลักที่เรากล่าวไปนะคะเราก็จะให้ชิปป้อนฟรีเลย2ชิ้นโอ้ยแถมไปฟรี2ชิ้นใช่ค่ะเพียงกดไลค์กดแชร์เพจสาขาที่ไปซื้อแค่นั้นเองค่ะค่ะจากรายการแชร์เนอะใช่ค่ะจากบอกว่าจากรายการแชร์เลยค่ะรับไปเลย2ชิ้นฟรีๆเอาละสามารถติดตามได้ที่ Facebook @homechiffon chiffon มะพร้าวอ่อนลาวาหรือคุณสามารถโทรไปได้เลยนะ0825522493วันนี้โปรโมชั่นพิเศษสำหรับแฟนๆแชร์นะฮะ
ไปสาขาไหนก็ได้6สาขาเพียงซื้อชิฟฟ่อนที่หน้าร้านไม่จำกัดกี่บาทก็ได้นะฮะแล้วกดไลค์กดแชร์เพจของทางร้านสาขานั้นรับไปเลยชิฟฟ่อน2ชิ้นฟรีเลยนะฮะฝากร้านหน่อยไม่ลูกวันนี้อีกครั้งนึงสำหรับใครอยากจะลองไปทานชิฟฟ่อนอร่อยๆนี่สีราชาค่ะก็จะฝากร้านขนมที่อร่อยมากๆจากชลบุรีนะคะร้านเราเป็นร้านเล็กๆนะคะก็กำลังขยายสาขาไปเรื่อยๆค่ะก็คุณภาพขนมเราก็คืออัดแน่นๆค่ะรับรองอร่อยแน่ๆไม่ผิดหวังค่ะค่ะขอบคุณมากๆที่แวะเวียนมาขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับเอาละฮะไปกันก่อนนะครับวันนี้พรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่กับแชร์วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ